โดยจัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาซาดีนจาก3แม่ครัวติงคาสวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องยาบ้า5เม็ดนะฮะทำให้เกิดการปะทะเดือดกันระหว่างคุณอาเรวัตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชนน่านะฮะวันนี้ผมจะมานะฮะคลี่คลายไล่เรียงทีละประเด็นเขาเห็นตรงเห็นแย้งอะไรกันอย่างไรนะครับย้อนกันนิดหนึ่งเอาสั้นๆพอนะพี่ติ๋งนะหลังจากที่มีการประกาศอย่าง officially แล้วนะว่า5เม็ดเนี่ยถ้าต่ำกว่านี้เป็นผู้เสพมากกว่านี้เป็นผู้ขายคือ5เม็ดเนี่ยเป็นผู้ป่วยนะเกินจาก5เม็ดนับตั้งแต่ครึ่งเม็ดไปถึงเม็ดที่6เลยนะเป็นผู้ครอบครองและเป็นผู้ค้าก็เข้าคุกไปนะอันนี้คิดกันง่ายๆอย่างนี้นะฮะจริงๆเนี่ยนะครับมันยังมีเฮโรอีนมันยังมียาเสพติดอย่างอื่นอีกแต่ว่าเอาโฟกัสแค่ยาบ้าก่อนเพราะตอนนี้ยาบ้ามันเยอะเหลือเกินกลายเป็นวาระแห่งชาติเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแล้วจริงๆเนี่ยหมอชนน่านเนี่ยลดลงจาก10เม็ดของลุงตู่ด้วยซ้ำไปจริงๆของลุงตู่ไม่ถึงกับประกาศชัดแต่ว่าเป็นข้อปฏิบัติว่านะฮะถ้ามียาบ้า10เม็ดถือเป็นผู้ป่วยแต่หมอชนน่านเนี่ยลดลงมาเหลือ5เม็ดทำไมยังโดนด่าอยู่หรือเพราะอันนี้ประกาศออกมาเป็นทางการในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาก่อนหน้านี้มันเป็นแค่คำสั่งลอยๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นี่เรื่องสำคัญนะครับคุณหมอชนน่านย้ำแล้วย้ำอีกว่าการถือครองยาบ้าต่ำกว่า5เม็ดไม่ผิดกฎหมายยังมีเงื่อนไขอีก3ข้อด้วยกันที่เราควรรู้นะครับคือ1ต้องสมัครใจเข้ารักษาตัวด้วยนะ2ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจนครบคอร์สด้วยนะฮะและ3ฮะต้องได้รับการรับรองว่าได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการคืนเอาคนดีสู่สังคมก็คือแยกคนเสพกับคนค้าออกจากกันนะเอาคนเสพไปบำบัดรักษาเอาให้ใบรับรองให้ไปประกอบอาชีพให้ไปทำอะไรก็แล้วแต่สุดแท้แต่รัฐบาลจะสรรหามาเพื่อทำให้เขากลับสู่สังคมได้เพราะนั้นการปรับจาก10เม็ดลงมาเหลือ5เม็ดเนี่ยมันจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเบามากขึ้นนะครับในขณะที่กรมราชทัณฑ์นะจะต้องรับคนค้านะฮะที่เกิน5เม็ดขึ้นไปเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกมากขึ้นดังนั้นราชทัณฑ์จะเหนื่อยแต่ฮาสุขจะเบามากขึ้นและเขาก็จะสร้างมินิธัญลักษณ์เนี่ยให้ครบทุกตำบลครับน่าสนใจประเด็นเรื่องของการบำบัดด้วยหนึ่งในเงื่อนไขที่ต่ำกว่า5เม็ดแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีก็ต้องไปบำบัดแต่มันควรจะต้องเป็นการสมัครใจบำบัดเองไม่ใช่โดนจับแล้วส่งไปบำบัดนี่คือพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรนะฮะคุณอาเรวัตเนี่ยเป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับบอกอย่างนี้ฮะมี 2-3 ประเด็นที่น่าสนใจนะครับและถือว่าเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่ควรฟังคุณอาเรวัตด้วยเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่ามันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดฮะมันเปิดช่องให้ตำรวจใช้ดุลพินิจนะฮะและใช้ช่องทุจริตได้ง่ายขึ้นไปปรับลดยาบ้าลงจากคนที่ครองมากกว่า5เม็ดเป็น5เม็ดอย่างเงี้ยนะฮะการมียาบ้าในครอบครองจะกี่เม็ดก็ถือว่าเป็นความผิดต้องกำหนดอัตราโทษไว้ครอบครองน้อยกว่า5เม็ดกลายเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าเนี่ยอัตราโทษมันต่างกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นมันเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ทุจริตเจ้าหน้าที่ก็พลิกแพลงเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการเขียนสำนวนให้ครอบครองแค่5เม็ดกลายเป็นผู้เสพโทษเบากว่ากันมากนักนะฮะการเอาผู้ติดยาเสพติดไปบำบัดเนี่ยคุณอาบอกว่าเป็นเรื่องดีและก็เห็นด้วยแต่ควรประกาศทำเป็นมาตรการชัดเจนนะฮะให้คนที่ติดยาเสพติดเนี่ยสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่ใช่จนแต้มตำรวจจับได้แล้วถึงจะบอกว่าเออผมขอบำบัดอย่างนี้นะฮะรอให้ตำรวจจับก่อนแล้วมาคัดเอาคนมีน้อยไปบำบัดอย่างนี้กระทำผิดมันก็ไม่หวาดไม่กลัวนะในคุณอาเรวัตรบอกนะที่สำคัญนะฮะหลายๆครั้งคุณอาบอกว่าเห็นคนเอาไปบำบัดอ่ะบำบัดเสร็จมันก็กลับมาเสพอีกบำบัดเสร็จมันก็กลับมาเสพอีกไอ้พวกนักวิชาการนะที่จะปกป้องคนบำบัดเนี่ยเขาบอกว่าลองเอาพวกติดยาติดเนี่ยไปเลี้ยงดูสักคนดูไหมเล่านะนี่คุณอาเรวัตรเขาตั้งข้อสังเกตหนักๆแบบนี้ฮะแต่ปรากฏว่าทางฝั่งรัฐบาลโดยคุณหมอชลน่านี่บอกว่าอะไรว่าหิวแสงนะพี่อย่างนี้ก็ถือว่าท่วงทำนองของหมอชลน่านี่ไม่ดีนะครับเขาเสนอความคิดเห็นนะคำพูดคำจามันอาจจะแรงคุณหมอต้องไปกลั่นออกนะฮะเหลือแต่ข้อที่เป็นประโยชน์สิครับที่จะเอาไปใช้ในการปรับได้นะฮะคุณหมอไปบอกงี้ว่าอยากให้ดูกฎหมายให้ชัดนะฮะให้ท่านสื่อกฎหมายให้ถูกต้องจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าผมว่าท่านไม่จำเป็นนะเป็นดาวในเรื่องของสื่อมีแสงในเรื่องของสื่อมันไม่จีรังฮะท่านเป็นนักกฎหมายเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่มีชื่อเสียงดังเป็นมือปราบแต่ท่านไปสื่อสารในทางที่ผิดรวมไปถึงพอหลายคนเนี่ยฟังคุณอาเรวัตพูดแบบนี้ก็คล้อยตามนะเลยจนถึงขั้นที่บอกว่าโหหมอชนน่านอันนี้เอาจากที่ชาวบ้านเขาพูดนะพี่เอาสมองส่วนไหนคิดคะพี่
นะคุณหมอชนน่านบอกว่าคุณหมอไม่ได้คิดเองนะครับคุณหมอไม่ได้คิดเองฮะคุณหมอรับฟังความคิดเห็นและทำประชาพิจารณ์แล้วนะฮะเปิดให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นนะฮะและมีปปส.มียุติธรรมมีสาธารณสุขมีการแพทย์นักสิทธิมนุษยชนนะฮะก่อนเอาความคิดเห็นต่างๆเนี่ยทั้งการกำหนดปริมาณยาบ้า5เม็ดเท่ากับผู้เสพนะฮะเป็นเสียงส่วนใหญ่นำเสนอต่อครม.ผ่านการเห็นชอบส่งให้กฤษฎีกาตรวจนะครับถ้ามันจะไม่มีสมองแสดงว่าองค์กรที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเข้าข่ายทั้งหมดเลยนะไม่มีสมองนี่เป็นการดูถูกกันเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งกำหนดเอาไว้แบบนี้ก็อย่างที่เรารายงานกันอยู่ตลอดนะพี่คุณหมอชนน่านก็ยังเว้นวรรคเอาไว้ว่าให้ดูพฤติกรรมเป็นหลักรวมไปถึงมีผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการพิจารณาร่างก่อนหน้านี้เนี่ยนะเขาก็บอกว่าเอาจริงๆที่เป็นห่วงมากกว่าคือการรองรับของระบบสาธารณสุขค่ะอันนี้สำคัญนะฮะว่าการจะทำมินิทัญลักษณ์ทุกตำบลเนี่ยทำได้ไหมคุณดูข่าวทุกวันนี้คนมันข้างโยงข้างยาตีพ่อตีแม่ตีลูกตีเมียเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะฮะแสดงว่ายาบ้ามันเกลื่อนเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาเลยว่าเขาเป็นห่วงก็ถูกแล้วนะแต่คุณหมอชนน่านทำนี่ก็ถือว่าถูกแล้วเหมือนกันนะในตามหลักวิชาการเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไปดูนะคุณหมอรัศมนกัลยาสิริผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพนะหน่วยงานวิชาการเนี่ยบอกว่ามันไม่มีเกณฑ์อะไรมาวัดได้ว่าปริมาณเท่าไหร่จึงถือว่าเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพแต่การกำหนดดังกล่าวเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติแยกระหว่างผู้เสพกับผู้ค้าออกจากกันผู้ต้องโทษคดียาเสพติดก็จะลดลงคุณเห็นไหมครับและขณะเดียวกันจำนวนผู้ที่ส่งเข้าระบบการบำบัดก็จะเพิ่มมากขึ้นก็เป็นห่วงแค่งานบุคลากรที่ต้องมาดูกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดเนี่ยฮะมันจะกระทบกับงานประจำของเขาเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่าแม้จะได้รับการบำบัดแล้วมันก็ไม่ได้ว่าจะหายขาดนะฮะมันก็เหมือนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหลายเป็นแล้วก็เป็นซ้ำบำบัดแล้วก็กลับไปเสพได้แต่มันมีตัวเลขนะฮะหลังจากแก้กฎหมายปี64เนี่ยกำหนดให้ผู้เสพคือผู้ป่วยเนี่ยนะตัวเลขมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะผู้ต้องขังคดียาเสพติดเนี่ยจาก 200,000 กว่าเหลือ 180,000 นะปีต่อมาเหลือ 180,000 เศษๆนะฮะคุณเห็นว่าตัวเลขที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันไปเพิ่มภาระให้กับกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแต่จากนี้ไปนะฮะปี67เนี่ยการปรับลดยาบ้าลงมาเหลือ5เม็ดเนี่ยมันจะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเบาขึ้นนะครับแต่ว่าราชทัณฑ์ก็อาจจะอ่วมนิดๆนะฮะเพราะนั้นนโยบายนี้เอาเข้าจริงของหมอชนน่านนั้นก็มีประโยชน์แต่คำชี้แนะของคุณอาเลวัฒน์นั้นก็มีประโยชน์เช่นกันคำถามคือจะเอายังไงให้2ฝ่ายเนี่ยมาคุยกันได้แล้วหาทางแก้ปัญหายาเสพติดให้ลูกให้หลานเรานะครับอย่าลืมนะนายกบอกว่ากฎกระทรวงเนี่ยนะฮะมันแก้ได้ลองใช้ไปก่อนถ้ามันไม่ดีก็มาแก้ก็มานั่งคุยกันนะฮะอย่าว่าแต่กฎกระทรวงเลยฮะกฎหมายเขายังแก้ได้ในสภา3วาระเลยครับอย่าว่าแต่กฎหมายเลยฮะรัฐธรรมนูญเขายังฉีกและเขียนใหม่ได้ทั้งเล่มมาแล้วนะครับ